อย่างน้อยลงแพสซีฟเราจะได้รีเทิร์นเท่าตลาดหุ้นคือมันก็อาจจะพูดได้ว่าไม่ได้เสียเปรียบนะรับความเสี่ยงเท่าหุ้นก็ได้รีเทิร์นเท่าหุ้นสมมติว่าหุ้นไทยไป 3,000 4,000 5,000 จุดแพสซีฟฟันมันก็ไปด้วยเราต้องย้อนกลับไปถามเป้าหมายในใจเราว่าเราต้องการอะไรกันแน่จริงๆตัวหลักที่เชื่อว่าใช้เป็นปัจจัยในการจัดพอร์ตหรือจัดสรรสินทรัพย์เนี่ยคือเป้าหมายมากกว่าค่ะแม้เราจะอายุมากแล้วแต่เป้าหมายของเรามันยังนีดที่ต้องได้รีเทิร์นที่ดีระดับหนึ่ง